お、風だ。足元に気をつけて。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสำรวจเส้นทางอันตรายในวันที่5กันแล้วสำหรับในวันนี้เองนั้นมีด่านปลดออกมา1ด่านซึ่งเป็นด่านสุดท้ายนะฮะโดยที่จะมีกระแสพลังผิดปกติคล้ายๆกับเกม Survival นะฮะเขาจะสร้างโดมครอบสนามแล้วค่อยๆลดลงมาตรงกลางซึ่งหากเราอยู่นอกโดมเนี่ยจะทำให้โดนดาเมจไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าผ่าใส่หัวเราตัวส่วนของไฟฟ้านี้จะมีกูดาวอยู่ที่4วินาทีส่วนในพาร์ทของเอฟเฟคบัฟในฝั่งเราเนี่ยครับกรณีถ้าเพื่อนๆไม่ซ้ำกันเลยนะฮะ4ตัวจะทำให้พลังโจมตีของเราเพิ่มขึ้น 30% ถ้าไม่ซ้ำกัน8ตัวพลังป้องกันของศัตรูเนี่ยเวลาเราทำกระจายใส่จะลดลง 40% แล้วก็ตรงส่วนของไม่ซ้ำกันเลย12ตัวนะครับอันนี้ถ้าสมมุติเราไปทำกระจายใส่ปุ๊บจะทำให้เกิดขึ้นกระแทกออกไปนะเป็นทำดาเมจซึ่งครั้งนี้เนี่ยพอบัฟเป็นแบบนี้เขาก็จะเน้นให้เราใช้ตัวรวบนะครับหรือตัวท่านลมเข้าไปสู้นะทีนี้ในเคสของมอนสเตอร์เนี่ยเขามีการออกแบบโดยการใส่สิ่งมีชีวิตธาตุเข้ามานะฮะโดยในส่วนของด่านแรกสิ่งมีชีวิตธาตุที่เราจะเจอก็คือฝั่งของตัวสลามธาตุไฟแล้วก็สเปกเตอร์ดังนั้นแล้วนะครับด่านแรกเนี่ยการเอาธาตุไฟมาตีถือว่าไม่เวิร์กเพราะว่าสิ่งมีชีวิตธาตุนั้นจะไม่ได้รับดาเมจธาตุของตัวเองเลยนะครับด่าน2จะเจอเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุทั้งตัวส่วนของตัวหินน้ําแล้วก็ไฟฟ้ากับน้ําแข็งนะครับด่านที่3นะครับจะเจอเป็นฝั่งวาตุยซึ่ง3คนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหลบกันหนักมากนะครับนี่นะก็จะมีเป็นเอเจนต์มิลเลอร์ไมเดนแล้วก็ฝั่งของซิซิสเมดนะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นกองโจรล่าสมบัติทั่วไปนะตรงจุดนี้เนี่ยพอบัฟกับตัวละครฝั่งคู่ต่อสู้เป็นแบบนี้ก็จะต้องการการรวบกับการกระจายเป็นหลักนะครับเท่ากับว่าธาตุลมเนี่ยถ้ามีกี่ตัวก็กระจายใส่เข้าไปได้เลยนะเอาแค่บัฟด่านก็ยังดีนะฮะทีนี้ในเคสของผมเนี่ยครับผมบอกเลยว่างวดนี้อาการหนักพอสมควรเนื่องจากตัวละครเนี่ยมันมีจำกัดเอามากๆแล้วก็ตัวพวกดาเมจแรงๆต้องไปเล่นด่าน 2-3 นะด่านแรกผมเลยจำใจจะต้องเล่นเป็นเทเซอร์ไปก่อนนะแต่จริงๆถามว่าดีไหมคำตอบคือไม่ค่อยดีนะครับแต่เล่นได้ตรงส่วนของด่านแรกเนี่ยเราเจอเป็นตัวละครไฟใช่ไหมเวลาเรากดตรงส่วนของไฟฟ้าใส่หัวเขาเนี่ยครับมันจะทำให้กระเด็นซึ่งพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าดาเมจไม่พอคือเอาเรื่องครับก็เดี๋ยวเข้าไปกันนะคราวนี้นะครับเข้ามาแน่นอนเดี๋ยวเราทำการเซตติ้งก่อนนะก็มีอะไรที่เป็นบัฟจ่ายให้หมดไปก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นนี่เลยถ้าใครเล่นเป็นติแบบผมก็จะการรูปไปเลยนะฮะมันจะโดนพอดีเลยนะโอเคเย่หลานครับสไลด์แล้วเราก็นี่อ่ะถือว่าดีนะครับดาเมจทัน2เวฟก็รูปตัวนั้นรำคาญไปได้เยอะพอสมควรที่มันจะมีช่วงหานิดนึงอย่างที่รู้กันนะครับว่าถ้าใครเล่นเป็นติก็จะเป็นประมาณนี้แหละทีนี้อันนี้เราถือว่าเร็วนะครับขึ้นสเตจ3และอ่ะมาตรงจุดนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะมีปัญหาอยู่ข้อนึงกับตรงส่วนของสเปกเตอร์คือเขาจะไม่ตายจริงๆนะครับจนกว่าเขาจะระเบิดตัวจนแตกนะณจุดตรงนี้เองเนี่ยทำให้ถ้าเป็นไปได้เราควรที่จะโฟกัสฆ่าสเปกเตอร์ก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะนิดนึงครับแตกแล้วโอเคเดี๋ยวผมรวบโดยใช้ฝั่งของตัวอันติเมทเวนติเหมือนเดิมเลยแล้วก็ซัดตรงส่วนตรงนี้เข้าไปนะครับไปแต่จริงถ้าสมมุติมีทีมเป็นลักษณะของพวกโมโนน้ำหรือว่าโมโนแบบไคโลนี่ก็โอเคเหมือนกันนะฮะแต่เผอิญจังหวะไม่ดีตรงที่ไอดีผมไม่มีเลยนะก็อันนี้ก็กระเด็นกระดอนกันไปนะครับโอเคแล้วเหลือนิดนึงแล้วจังหวะนี้จะเป็นจะต้องออกจากวงแล้วแล้วก็รับฟ้าผ่ากันนิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าโอเคไม่แย่เรียบร้อยเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะจะนับว่าตายจริงต่อเมื่อระเบิดทีนี้ไปกันต่อกับด่านที่2เลยนะครับงวดนี้ผมจะเล่นเป็นทีมฝั่งของไฮเปอร์บูมโดยที่ผสมทางข้างของตัวซูโค้ดเข้าไป
ณจุดนี้ก็จะเป็นในฝั่งของตัวไรเดนชิงชิวนาฮิดะแล้วก็ซูโคสนะครับโอเคเปิดมาถึงเราก็แน่นอนนะฮะทำการเซตติ้งก่อนวอเตอร์หายไปไหนอยู่ข้างหลังเราม, มีดุ่งๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะฮะจากการทำกระจายไปแล้วก็กลับมาที่ไรเดนตียาวๆไปนะฮะตียาวๆไปสเปกเตอร์จะเยอะหน่อยนะก็ระวังโดนเขาระเบิดใส่นะครับมาอมีสลามตัวหนึ่งกระโดดขึ้นข้างบนไปนะครับไม่เป็นไรที่จุดของด่านนี้เนี่ยบอกแล้วว่าตัวน่ารำคาญคือตัวของฟลาเวอร์นะครับไอ้เจ้าดอกไม้เนี่ยเพราะว่ามันกระเด็นหนักมากเลยแหละซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยถ้าดาเมจไม่ขาดหรือตามไม่ทันก็จะเสียเวลาไปเยอะพอสมควรเลยและแถมเขายังพุ่งโผล่ลงดินอีกนะไปต่อครับไปต่อเหลืออีก30กว่าวินาทีกับ4ตัวสุดท้ายทันอยู่นะฮะนี่ก็เจอเป็นฝั่งของตัวดอกไม้แบบไคโรนะทำให้บางครั้งเนี่ยเราจะเจอเป็นน้ำแข็งแปะใส่เราเหมือนกันนะครับก็จะโดนแค่ไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับทีมผมพอไหวอยู่แต่ก็ระวังกันด้วยนะฮะเรียบร้อยไปกันต่อกับด่านที่3นะครับด่านที่3นี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นทีม National นะซึ่งแน่นอนว่าบัฟมันครบแล้วการกระจายของคาซึฮาก็จะมีผลเป็นพิเศษเลยนะฮะทีนี้ในเคสของตัวละครที่เจออย่างที่บอกว่าเป็นฟาตุยนะซึ่ง3คนนี้เนี่ยเป็นตัวปัญหาที่ชอบกระโดดหนีเราถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เล่นทีมตัวส่วนของที่มีดาเมจขาดไปเลยก็พยายามพกตัวฮิลหรือตัวโล่มานิดนึงนะอย่างน้อยก็สักตัวนึงอะไรเงี้ยครับจะได้เล่นง่ายเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาหนีก็จะปั่นป่วนพอสมควรนะครับเพราะว่าพอเขาหนีเนี่ยเสร็จปุ๊บมันทำให้เราจำเป็นจะต้องวิ่งออกจากวงไปสู้กับพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ครับก็จะหนักเอาการอยู่พอสมควรและแถมตรงส่วนของเอเจนต์เนี่ยถ้าเราฆ่าเขาไม่เร็วเดี๋ยวเขาหายตัวไปหายตัวมาอีกนะครับโอ้โดนอะไรเนี่ยไม่เป็นไรน่าจะโดนไฟฟ้าจากซิซิเมทนะครับไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะเข้าสู่ตรงจุดสุดท้ายแล้วครับผมจะโฟกัสฆ่าเป็นทางฝั่งของมิลเลอร์มาเล่นก่อนนะไปไหนแล้วเนี่ยเอาอยู่ดูโอเคมาเปลี่ยนครับคือสาเหตุที่ให้โฟกัสฆ่าตัวนี้ก่อนเพราะว่าบางทีเขาจะล็อกขาเราทีนี้เราไปไหนไม่ได้เลยนะเนี่ยครับเอาแล้วล็อกแล้วไม่เป็นไรหน่อยครับอ่ะนิดนึงครับเอ้าเวรกรรมนึกว่าไปทางอื่นไม่เป็นไรครับได้อยู่โอเคโดนฟ้าผ่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะต้องทนอันเนี้ยไม่งั้นมันเดี๋ยวไม่ตายนะครับอ่ะเรียบร้อยประมาณนี้ทีนี้ไปว่าในส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับของรางวัลแน่นอนตามลักษณะของกิจเล็กเนี่ยวันนี้เราก็จะได้รวมทั้งหมดอยู่ที่420โปรโมเจมนะฮะแล้วก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆอย่างอื่นด้วยสำหรับการอัพตัวละครนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ